สวัสดีครับในครั้งที่แล้วนะฮะเราพูดถึงเรื่อง Virtual Joystick ไปนะครับทำให้เห็นว่ามันสะดวกง่ายพอสมควรนะฮะวันนี้เราจะย้อนกลับมาหน่อยเพราะว่า 2-3 คลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเทคนิคการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่นะฮะไม่เกี่ยวข้องกับ MVC สักเท่าไหร่นะครับครั้งนี้เขาโยงกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะฮะมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่ Unity เรียกว่า Skippable Object นะครับซึ่งมีมาก็เกือบ2ปีแล้วนะฮะ Skippable Object นะครับมันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับมันสามารถเอามาใช้ในการจัดการเซฟเกมเซตติ้งหรือว่าเซฟข้อมูลอะไรต่างๆมาแทนที่ของ Player Preference ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแยกส่วนของ Data เนี่ยมาเก็บเป็น Asset ได้นะครับโดยปกติทั่วไปในปัจจุบันตอนนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือถ้าสมมติคลิกไปที่คุณPlayer Model ของเรานะฮะตำแหน่งละฮีโร่เนี่ยพอแยกมันออกเป็น Component อยู่ยากๆคนรวบไปมากกว่านะเนี่ย Player Model ที่มี Data มากมายตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้ data พวกเนี้ยมันไม่ได้โดนเซฟไว้นะถ้าสมมุติเราเปลี่ยนค่าเปลี่ยนอะไรไป SP มันลดอะไรไปเนี่ยมันไม่โดนเซฟไว้ไม่โดนเซฟไว้ถ้าอยู่ในเกมใช่มั้ยฮะเปิดเกมขึ้นมาใหม่ค่ามันก็จะกลับมา default พวกนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ค่า player model เนี่ยมันมีตัวตนให้ใช้งานนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องลาก player model เนี่ยเอามาใส่ในเกม object ก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาใส่ในเกม object มันถึงจะมีชีวิตขึ้นมามีค่ามีตัวมีตนจริงๆตอนที่มันมาอยู่ในเกมออบเจกต์นะฮะซึ่งบางที data ของบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องลากมาในเกมออบเจกต์อ่ะมันไม่ต้องเป็นคอมมานด์นะมันควรจะเป็น data เป็น asset ที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ตรงเนี้ยเลยนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นี่คือตัวอย่างของ skippable object ที่เอาไว้เก็บสกอร์อย่างเดียว400อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่นให้ดูนิดนึงนะฮะในเกมนะครับปึ๊บเกต500ปิด500มันเซฟอัตโนมัติเลยมันอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์แบบนี้เลยในขณะที่ถ้าเป็นไอ้สกอร์เดิมของเราเนี่ยมันอยู่ในสกอร์โมเดลใช่ไหมนี่สกอร์โมเดลค่าสกอร์อะไรต่างๆโดนเซฟไว้เริ่มต้นเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเซฟค่าเก็บไว้ก็ต้องคอยมานั่งโหลดเซฟเหมือนในวิดีโอเซฟโหลดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องอันนี้มันเหมือนเป็นไฟล์นึงอยู่ในเครื่องเราเลยแล้วก็สั่งเปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้เลยครับเทพอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลองไปดูสกอร์คอนโทรลเลอร์นิดนึงนี่ครับสกอร์คอนโทรลเลอร์เอ้ยสกอร์วิวไม่ใช่สิสกอร์โมเดลในสกอร์โมเดลเนี่ยสังเกตว่ามีตัวนี้ครับนี่สกอร์ skippable อยู่นะครับเรียกว่าเราเอาไอ้ตัวโมเดลเนี่ยเอาไว้เก็บ data ที่มันเป็นไฟล์อยู่ในเครื่องเนี่ยอีกทีนึงนะครับลักษณะนี้ก็ส่งผลให้ไอ้ตัวสกอร์โมเดลเนี่ยไม่ต้องไปใช้เซฟโหลดนะครับลักษณะนี้นะแล้วก็ไอ้สกอร์ตรงนี้เนี่ยอยากจะไปใส่ไปอย่างเงี้ยเราสร้างเป็น public ตัวแปรขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วอยากจะไปใส่ไว้ที่เกม object ตัวไหนก็ได้แต่ล่างมาใส่อย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูในโค้ดดีกว่านี่ครับอย่างนี้เลยแค่อ้างถึงอย่างเดียวนะอ้างถึงเดียวมันมีตัวตนมันเป็นไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับเทคนิคของ skippable object จึงเหมาะกับอะไรเหมาะเอาไว้ทำเกม setting เหมาะเอาไว้เก็บเกม progress ว่าเล่นไปถึงด่านไหนแล้วยังไงแล้วบ้างเห็นภาพไหมเก็บค่าเซตติ้งต่างๆอยู่ในนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นไงนี่ครับเดี๋ยวขอเพิ่มนะมี public นี้ใช่ไหมสักอันนี้เป็นนี้อ่ะปึ๊บมาแววเป็นสวยๆอย่างนี้เลยยังมีเซตติ้งผ่านด่านอะไรยัดมันเข้าไปในไหนยัดมันเข้าไปในนี้ Public Info Speed ของเกมทุกอย่างเมื่อกี้มี Speed Background ใช่ไหมเราถือว่าเป็น World Setting เกม World Setting เอามาใส่ไว้ในนี้หมดเลย
นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามี UI จัดการตรงนี้ได้หมดเลยแล้วมันก็เป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องอย่างนี้เลยไม่ต้องเซฟโหลดอะไรทั้งนั้นเก็ตมาเปลี่ยนค่าได้เลยอย่างที่ต้องการแล้วมันก็เซฟโหลดให้อัตโนมัติทันทีนะฮะนี่คือข้อดีของ skippable object นะครับมันเป็นไฟล์ในเครื่องนะฮะก็สะดวกกับ player pep นะครับในแง่ของที่เอาไว้ใช้แบบแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับเกม setting เป็นต้นนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราทำในงานยังไงนะฮะก็อย่างที่เห็นสคริปต์ข้างในมีแค่นี้ครับมาถึงก็คือเราประกาศเป็นแค่ให้มันสืบทอดมาจากตัวนี้ครับ skippable object เสร็จแล้วเราได้ตัวนี้มาแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องนะมันเป็นแค่โค้ดเอาไว้สั่งว่าจะสร้างต้นแบบที่มันจะเก็บข้อมูลนี้ขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะได้ไฟล์เก็บไว้ในเครื่องนะครับเราต้องเข้าไปดูในไฟล์นี้มันชื่อว่าเราสร้างเป็นเมนูขึ้นมาตัวนี้นะครับนี่ to skippable editor นี่นะ create โอ้นี่เกิดอันใหม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลบทิ้งไปให้เห็นกันชัดอีกทีดูนะครับ to create เดี๋ยวไปฟังนี้เลยนะฮะเราก็สามารถ create แล้วก็กรองกรองลงไปได้ตามที่ต้องการแล้วก็ค่อยลากไอ้ตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในพวกโมเดลตัวใดตัวหนึ่งเวลาจะใช้งานให้มันอ้างถึงง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโค้ดตอนที่มันสามารถที่จะเขียน editor ตัวนี้ขึ้นมาแบบง่ายเนี่ยนะครับจะอยู่ใน editor นะทุกอย่างนะย้ำอีกครั้งถ้าอยากจะได้ให้มี editor อะไรตรงนี้ต้องเอาโค้ดที่เกี่ยวกับ editor มาใส่ไว้ใน folder editor นะครับก็สมมติคลิกเข้าไปตรงนี้นี่เมนูตั้งชื่อนี้เคยพูดไปเรื่อง player page หมดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญเลยขอมาพูดตรงนี้นะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยครับ skippableobject.createInstanceScoreSkippable ก็คือไอ้ค่าที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็ create instance มันขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับcreate asset ว่าตรงนี้มีพลังสุดยอดมาก asset database asset database เนี่ยมันจะอ้างอิงทุกอย่างที่มันอยู่ในfolder project เราครับ folder project asset เรานะฮะอันนี้ก็เลยจัดการนี้เลยครับ create asset สร้างอะไรล่ะสร้างไอ้เนี่ยสร้างคลาสเจ้า score label ตัวเนี้ยที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มานะแล้วก็ตั้งชื่อว่าแบบนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับนะแล้วก็เซฟซะสร้างเสร็จแล้วก็เซฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้สร้างเสร็จปั๊บสังเกตว่ามันจะไปเด้งที่หน้าต่างตรง inspector เลยทีนี้ลบไปเนี่ยฮะมันจะดังเด้งมาตรงนี้เลยเราก็เลยบอกให้โฟกัสมาตรงนี้นะครับมันโค้ดมีแค่นี้นะแล้วก็ active selection active ให้มัน select ตัวนั้นน่ะเพื่อมันจะได้โชว์ตรง inspector เลยนะครับโค้ดง่ายแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเวลาไปเรียกใช้งานดูเวลาเรียกใช้งานอีกทีนะมันอยู่ใน score model เนาะเพราะ score model อ้างอิงถึงใช่ไหมใช้งานก็อย่างนี้ครับ score data dot score เพราะข้างในมันมี score เท่ากับ value dot เรียกใช้งานเหมือนตัวแปรปกตินะแต่ค่าข้อมูลเซฟให้อัตโนมัติไม่ต้องไปเขียนเซฟโหลดจำไหมโอ้จำมากนะแล้วก็ถ้าอยากให้มันมี data อะไรของมันเองเนี่ยเราไม่จำเป็นดูดีนะฮะไม่จำเป็นต้องไป create instance เนี่ยแล้วสร้างเป็นไฟล์ไว้อย่างเดียวแบบนี้นะจะไป create instance ไว้ในเกม score model ใน start ก็ได้พอ start ปั๊บ create instance เลยมันก็จะมี asset ของ prefab นั้นๆโดยเฉพาะทันทีนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีไฟล์ให้แก้ไขมันจะแก้ไขได้แค่ตรง inspector อย่างเดียวนะครับโอเคแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์วิดีโอนี้จุดประสงค์วิดีโอนี้เพื่อจะให้เห็นภาพว่า skippable object เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไว้เก็บเกม settingเกมโปรเกรสที่เราไม่ได้เก็บไปที่ออนไลน์เก็บอย่างนี้เราก็อยากจะเห็นเซฟโหลดครั้งที่แล้วนะเขียนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอยากของมันง่ายกว่านั้นเห็นเป็น UI สวยๆกว่านั้นนี่แหละครับได้จาก skippable object นะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นส่วนของวิดีโอนี้นะฮะในวิดีโอส่วนถัดไปนะครับมีข่าวซุปเปอร์ดีนะฮะเป็นข่าวเกี่ยวกับไฟเบสนะครับคือครั้งที่แล้วในวิดีโอมาสัก 4-5 วิดีโอที่แล้วที่บอกมันจบเรื่อง MVC ใช่ไหมยังเหลือพวกล็อกอินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกลับว่าจะไปใช้หาบริการใช้สักบริการหนึ่งนะฮะก็ประจวบเหมาะเลยเมื่อวานนะครับไฟเบสนะมี Unity นะครับ SDK ให้โดยเฉพาะนะฮะเปิดตัวเมื่อวานนะครับก็ถึงเวลามันจะใช้ไฟเบสกันนะครับซึ่งถ้าเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยก่อนที่มันจะเปิดตัวตัวนี้มาใ
ถามว่าในอินเทอร์เน็ตมีแอสเซทให้ใช้ไหมมีนะชื่อว่า Simple File-Based Unity นะครับแต่ว่ามันจะใช้เรียกใช้ผ่าน REST API นะครับก็อาจจะผ่าน UniRX ก็ได้ผ่าน www library ของ Unity ก็ได้นะครับถ้าใครอยากเห็นโค้ดข้างในว่าเขาติดต่อได้ยังไงก็ลองเสิร์ชหา Simple File-Based Unity ดูนะครับหรือ First File-Based Unity ก็ได้นะครับขึ้นมาเป็นลิงก์แรกๆเลยนะครับเอาไว้ศึกษาวิธีการเรียกเซอร์วิสที่เขาเปิดเป็น REST API ทั้งหลายนะครับผ่าน Unity นะฮะโอเคนะครับแล้วในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มมาดูเรื่องไฟเบรกกันนะครับ